สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับต้องบอกว่าในปี 64-65 เนี่ยนะครับนะเป็นปีที่น่าสนใจนะจับตาดูจริงๆนะครับเพราะว่าวิกฤตโควิด-19 นะที่ดูเหมือนว่ายืดเยื้อมาปีเศษๆนะดูท่าว่าจะดีขึ้นนะว่ามีการพบวัคซีนหลากหลายยี่ห้อนะครับแต่กันเองก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวโควิด-19 นะครับที่แพร่ระบาดเนี่ยนะก็ยังไม่หยุดหย่อนเหมือนกันนะก็เป็นการต่อสู้กันนะระหว่างเจ้าโควิด-19 นะครับกับวัคซีนนะหลากหลายยี่ห้อนะว่าจะสามารถยับยั้งนะการแพร่ระบาดนี้แล้วก็จะสามารถกลับมาพลิกฟื้นนะเศรษฐกิจการเงินนะครับที่บอบช้ำจากปีที่แล้วได้หรือไม่นะและได้อย่างไรนะครับต้องยอมรับว่าตัวโควิด-19 เนี่ยนะเป็นตัวที่เข้ามาจุดชนวนนะเขาเรียกว่าทริกเกอร์นะเข้ามาจุดชนวนนะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนะเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับครั้งใหญ่จริงๆนะต้องบอกว่าสิ่งที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นนะตามมาในปี64และปี65นะครับนะโดยผมได้ทำมาหลายคลิปนะว่าผมมองเห็นประเด็นอะไรบางอย่างนะในรอยแตกร้าวนะทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะครับนะว่ามันจะสามารถจะเป็นไปได้นะครับใน2แนวทาง2ลักษณะนะครับในช่วงของ Great Reset นะการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเฉพาะผมนะที่มองเห็นนะว่ามันน่าจะเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับจากวงรอบวัฏจักรนะไซเคิลจากบริษัทที่เคยเห็นมานะครับแต่ว่าแม้แต่นะครับกลุ่มผู้มีอิทธิพลนะของโลกใบนี้นะอาจจะเป็นนักการเมืองนะครับนายธนาคารนะครับนักลงทุนนะครับนักธุรกิจใหญ่ๆนะครับซึ่งมีอำนาจนะครับนะในการบริหารจัดการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกใบนี้เนี่ยนะครับก็มีความเห็นแบบนั้นอย่างเช่นการประชุมใน World Economic Forum นะครับใน2ปีที่ผ่านมานะก็มีการกล่าวถึงเรื่องของ Great Reset นะ Great Reset ก็คือการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหญ่อันเองนะในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะภายหลังจากการแพร่ระบาดนะโรคโควิด-19 นี้นะเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะเกิดในรูปแบบไหนนะในเมื่อมันเกิดความเสียหายขึ้นนะครับเกิดรอยร้าวนะรอยปิแตกขึ้นทางที่เห็นนะครับเกิดปรากฏออกมานะความรู้สึกของเราสัมผัสได้นะว่าเศรษฐกิจนะปากท้องของเรานะรายได้ของเรานะครับรายจ่ายของเราเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างไรไปทั่วโลกเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเกิดไปทั่วโลกด้วยแต่ว่ารอยปิแตกราวเนี่ยยังจะสามารถใช้ระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันเนี่ยนะดันไปต่อได้หรือเปล่านะหรือว่ามันจะไปถึงจุดนะครับสิ้นสุดนะครับของตัวระบบเศรษฐกิจการเงินแบบนี้นะครับนะซึ่งขณะเนี้ยนะปี64และปี65ผมมองเห็นว่ามันจะเป็นปีแห่งการทดสอบนะครับว่าระบบเนี้ยนะมันจะไปต่อได้นะครับหรือว่ามันจะถูกเขาเรียกว่ารีเซ็ตนะหรือว่าเกิดการปรับตัวนะโดยกลไกนะของระบบเองนะตามกลไกที่เป็นธรรมชาติที่สุดถ้าเราย้อนดูในวงรอบวัฏจักรเก่าๆนะวงรอบของประวัติศาสตร์เนี่ยนะมันก็จะเกิดการรีเซ็ตนะครับแบบที่กูรูนะต่างชาติวิเคราะห์กันนะอย่างที่คุณแฮร์รี่เดนพูดถึงนะครับนั่นก็คือว่าย้อนกลับไปทุกวงรอบ90ปีนะเราจะมองเห็นที่ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะเกิดการเขาเรียกว่าคราชก่อนนะซึ่งกูรูก็มองว่าในรอบนี้นะมันก็จะเริ่มจากการเกิด a big crash ก่อนนะซึ่งเขาก็มองว่ามันมีโอกาสนะครับในช่วงปีนี้นะครับ64นะแต่ผมก็พูดมาหลายคลิปแล้วว่าแต่ละท่านก็คาดการวันเวลาแตกต่างกันไปซึ่งจริงๆก็คือไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบหรอกครับนะเขาใช้วิธีการคาดการณ์นะแต่มองว่าในปี64 65นี่แหละครับน่าจะเห็น
ถ้าเป็นอย่างที่คุณไฮริเดนคาดการนะมันก็จะย้อนประวัติศาสตร์90ปีนะซึ่งอดีตมันเคยเกิดมาแล้ว3ครั้งนะรอบนี้ก็จะเป็นครั้งที่4นะเขาย้อนประวัติศาสตร์เพราะงั้นการเกิดบิ๊กคราชอย่างเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเขาเรียกว่ารีเซ็ตนะครับอะไรที่มันโอเวอร์แวลูนะมูลค่าที่มันสูงเกินไปนะโดยที่กูรูหลายท่านเลยจะมองว่าตลาดทุนตลาดหุ้นนะตลาดการเงินนั่นเองนะที่มันมีมูลค่าสูงเกินไปนะมาในช่วงหลายทศวรรษเนี่ยนะครับด้วยการที่มันเกิดในสมัยย้อนไปทศวรรษที่แล้วนะเกิดรีเซชชันแต่ว่ามันไม่ถูกรีเซ็ตจนสุดนะหนี้สินต่างๆที่ก่อเกิดขึ้นมาที่เป็นฐานนะของฟองสบู่ลูกที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ถูกแก้ไขให้สุดทางนะมันลงมาแล้วแต่ว่าแก้ไขไม่สุดนะแล้วทางด้านธนาคารกลางเนี่ยรัฐบาลก็อัดเงินเข้าไปนะเติมลมฟองสบู่นี้ให้สูงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยนะครับมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับนะอย่างคุณฮาริเดนเนี่ยก็มองว่ามันจะถูกรีเซ็ตนะเกรดรีเซ็ตจนสุดทางนั่นเองนะย้อนไปคล้ายๆกับในสมัยเกรดดิเพชชั่นปี1929ถึงปี1939นะครับในปีเกรดดิเพชชั่นเนี่ยนะหนี้สินมันถูกรีเซ็ตลงมาถึง 62% นะครับก่อนที่มันจะฟื้นกลับขึ้นมานะสู่กลไกตลาดเสรีใหม่นะรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับนะเนื่องจากว่าใน Great Recession 2008เนี่ยนะครับมันถูกรีเซ็ตไปแค่ 17% นะครับแล้วก็มีการพยุงเติมลมเข้าไปมันสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกอินเฟลตเติมลมเข้าไปนะมันเกิดการเฟ้อซึ่งเขาเรียกว่า Asset Price Inflation คือเกิดเงินเฟ้อในสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตลงมานะมูลค่าที่มันโอเวอร์แวลูสูงเกินไปก็จะปรับมาที่คอร์เรกต์แวลูและหนี้สินก็จะถูกปรับหรือถูกรีเซ็ตนะซึ่งเขาเรียกว่าเกตรีเซ็ตนั่นแหละครับนะเข้าสู่สภาวะเสถียรต่อไปนะเพราะฉะนั้นถ้ารูปแบบเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกิดบิ๊กคราชนะครับแล้วก็นิวฟรีมาร์เก็ตก็คือตลาดเสรีนะใหม่กลับคืนมานั่นเองนะหรือถ้าเกิดอีกแบบนึงนะที่มองเห็นก็คือว่าคือระบบเนี่ยนะครับมันใช้หนี้สินนะเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมานะแล้วโดยเฉพาะทฤษฎี MMT Modern Monetary Theory เนี่ยที่เชื่อว่านะเงินที่เป็น World Reserve Currency อย่างดอลลาร์เนี่ยสามารถพิมพ์ได้ไม่อั้นโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยสามารถสร้างหนี้สินได้อย่างไม่จำกัดนั่นเองนะไม่มีลิมิตนะเพราะนั้นเขาก็สร้างหนี้สินพิมพ์เงินสร้างสินพิมพ์เงินเพราะว่าเงินดอลลาร์เป็นเงินสำรองของโลกนะครับเรียก World Reserve Currencyเพราะฉะนั้นด้วยหลักแนวคิดแบบนี้ทำให้ทางรัฐบาลสหรัฐนะครับและธนาคารกลางเนี่ยก็เห็นพ้องในการขยายนะครับหนี้สินของสหรัฐเนี่ยนะครับให้มันบวมเป่งขึ้นไปต้องบอกว่าสูงมากนะสูงขนาดนี้นะสูงประมาณช่วงใกล้สงครามโลกครั้งที่2ทีเดียวเพราะฉะนั้นไอ้หนี้สินที่สูงขึ้นไปและรวมถึงงบประมาณนะที่ตั้งในเรื่องของการขาดดุลงบประมาณเนี่ยนะครับมันสูงต่อเนื่องไปอีกนะ10-20ปีข้างหน้าเลยนะครับเราดูจากกราฟนะจะเห็นว่าเขาวางแผนนะครับว่าไปอีก20-30ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับนะงบประมาณการใช้จ่ายขาดดุลของสหรัฐเนี่ยจะสูงขึ้นทางขวามือนะเราเทียบกับสมัยตอนสงครามโลกครั้งที่2นะดูเหมือนมันจะสูงไปกว่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยหลักแนวคิดแบบนี้นะครับก็จะทำให้สามารถอุ้มนะระบบเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐและโลกเนี่ยไปต่อได้นะแต่ว่าถ้าเราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับการใช้โมเดลแบบนี้นะเราก็จะเห็นว่านโยบายสติมูลัสแพ็กเกจนะของทางรัฐบาลกลางนะครับนะที่พิมพ์เงินสร้างหนี้สินพิมพ์เงินเข้ามาอุ้มในภาคเศรษฐกิจจริงนะครับก็โดยการแจกเงินนะที่เรียกว่าซิลมูลเช็คนะก็แจกมา3รอบแล้วนะรอบแรกก็1,200ดอลลาร์นะครับรอบที่2ก็600ดอลลาร์นะรอบนี้ก็1,400ดอลลาร์แล้วดูเหมือนว่าอาจจะมีรอบต่อๆไปนะในช่วงปีนี้นะครับ64ก็ไม่แน่ใจว่ายาวถึงปี65หรือเปล่าเพื่องัดเอาภาคเศรษฐกิจนะที่แท้จริงนะที่มันกำลังเขาเรียกว่าแยกดีคัพปิ้งออกจากภาคการเงินเนี่ยให้กลับสูงขึ้นมานะครับมันการทำแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับนะแนวความคิดที่เขาเรียกว่า UBI นะ Universal Basic Income
หรือรายได้พื้นฐานสากลนะครับซึ่งดูเหมือนถ้าจะใช้ในแนวทางนี้นะรูปแบบของมันก็กลายเป็นว่าชนชั้นกลางและล่างที่พึ่งพาตนเองไม่ได้นะจะได้รับการจ่ายเงินอย่างเงี้ยนะเป็นประจำนะทุกเดือนหรือทุกงวดก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองสังคมด้วยนะมันจะไม่ใช่ลักษณะของตลาดเสรีอีกต่อไปมันก็จะเป็นตลาดนะครับที่ถูกบริหารจัดการนะครับที่แตกต่างไปจากเดิมนะเราจะเรียกว่า managed market นะแบบ 100% นะจะพูดแบบนั้นไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าแต่ต้องบอกว่ามันจะเข้าสู่ลักษณะเขาเรียกว่า socialism นะหรือว่าเสรีนิยมนะซึ่งก็มีการพูดนะกล่าวขานกันนะครับในประชาชนคนอเมริกันนะซึ่งผมก็ได้ฟังเขาวิเคราะห์นะวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นโลโมเดลหรือเปล่านะเป็นแบบอย่างนะที่จะพัฒนาต่อไปนะครับในส่วนอื่นของโลกนะครับแต่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะสองแนวทางนะที่เป็นไปได้อยู่นะว่าอะไรรออยู่ข้างหน้าในปี64และ65นะครับมันจะเป็น Big Crash และ New Free Market นะครับหรือว่าจะเป็น UBI และ Socialism นะแต่โดยส่วนตัวเองของผมเนี่ยผมมองเห็นลักษณะของการเกิดไซเคิลนะครับบูมบัสเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะครับที่มันเกิดคู่กับโลกใบนี้มานะเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดการซ้ำของประวัติศาสตร์อย่างที่เราเห็นอย่างที่คุณฮาริเดนนะครับได้ทำกราฟอธิบายมาถึงการคราชบิ๊กคราชนะครับในตลาดหุ้นต่างๆนะครับเพราะนั้นก็ดูเหมือนว่าโอกาสของการซ้ำรอยของไซเคิลวัฏจักรเนี่ยมีอยู่นะครับน่าสนใจทีเดียวแต่ก็ตอบได้ยากนะครับนะว่าความสามารถนะครับของรัฐและธนาคารกลางเนี่ยนะในโมเดลเนี่ยจะสามารถปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะฝืนไซเคิลอย่างนี้ไปได้หรือเปล่านะครับนะรวมถึงมุมมองอย่างคุณเรเดโอนะครับที่ศึกษานะย้อนไปในไซเคิลไปในประวัติศาสตร์นะรวมถึงหลักการคิดของเขานะครับก็น่าสนใจนะซึ่งเขาก็มองเห็นว่าช่วงนี้มันเป็นเลทไซเคิลหรือเป็นช่วงปลายนะของวงรอบว่าจะจากหนี้สินมันลักษณะของคุณเรเดโอที่มองเห็นเนี่ยก็คล้ายๆกับลักษณะว่ามันจะเป็นไซเคิลอยู่เหมือนกันแล้วก็จะเกิดเกรดรีเซ็ตนะในลักษณะของการปรับหนี้สินนะให้ดีเลเวอเรจลงมานะเพื่อเข้าสู่วงรอบใหม่นะครับก็ดูไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่นี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นก็ขอให้ฟังนะพินิจพิจารณานะแล้วก็เลือกตัดสินใจในตัวท่านเองแต่ผมมองว่าท่านจะต้องมองให้รอบด้านแล้วก็ปรับตัวอยู่รอดให้ได้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ